ส่นไปเที่ยวกันหน่อยชี้เป้าท่องอทเที่ยวคุณชอบออย่างหมุดนี้คุณออยากบอกว่าอยากจะไปเห็นกับตาต้องงานแล้วไปได้แล้วนะคะ ถ้ำนาคาธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความอลังการยิ่งใหญ่พิสวงไปพร้อมๆกันตอนนี้รอพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะหลังจากปิดให้บริการกันไปประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้เงื่อนไขนะคะเพราะว่าวันหนึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ไม่เกินวันละ3า0คนค่ะต้องแบ่งออกเป็นรอบๆจะได้คุมกันให้เห็นกับตาทุกคนเลยห้ามไปขีดห้ามไปเขียน ไปสลักชื่อเอาไว้ไม่ได้นะคะเมะื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพที่นักท่องเที่ยวไปลงทะเบียนเข้าชมถ้ำนาคากันภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะใครจะไปท่องเที่ยวคุณผู้ชมจะวอล์กอินไปถึงหน้าง,งานแล้วไปเที่ยวเลยนี่ไม่ได้แล้วนะคะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน QQ QQ เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือตอนนี้จะไปเที่ยวอุทยานที่ไหนก็ตามแต่นะคะ ต้องจองล่วงหน้าผ่านคิวๆก่อนจะได้เข้าไปชมความสวยงามของถ้ำนาคากันตอนนี้เปิดให้เข้าชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานวันแรกก่อนหน้านี้ปิดไปสักประมาณเดือนหนึ่ง<อ>ไปแก้ไขรอยขีดรอยเขียนของคนที่เข้ามาขีดมาเขียนกันเอาไว้เนี่ยนะคะ นายพันยศกิรติพงศักดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาบอกว่าวันแรกที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวมีคนลงทะเบียนผ่านคิวคิวเจคนก็จัดออกเป็นรอบๆค่ะอนุญาตที่เข้าไปรอบละ10คนในแต่ละรอบมีนักท่องเที่ยว1ิบคนเนี่ยนะจะมีมัคคุเทศก์เป็นผู้นําทางการท่องเที่ยวรอบละ2คนกําหนดเวลาด้วยไม่ได้ปล่อยให้ไปทั้งวันนะคะให้เที่ยวกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงแล้วก็กําหนดวันหนึ่งเนี่ยกี่รอบ ก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแต่ต้องไม่เกิน350คนค่ะถ้าหากว่าไม่ได้จองล่วงหน้าจะไม่อนุญาตให้เข้าไปโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่คุยกันแล้วก็ตกลงกันเอาไว้จะได้เป็นการอนุรักษ์ป้องกันไม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวเสียหายด้วยก่อนหน้านี้ปิดไปหนึ่งเดือนนอกจากไปซ่อมแซมรอยขีดรอยเขียนที่มีคนไปสลักชื่อเอาไว้แล้วเนี่ยก็มาคุยกันใหม่มาตกลงกันใหม่ว่าถ้าเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีเงื่อนไข มีกฎเกณฑ์กติกากันอย่างไรจะได้ทะนุถนอมแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้ก็กำหนดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะคขึ้นไปเป็นกลุ่ม,มเป็นรอบรอบละสิบคนในสิบคนนี้มีไกด์าอาสาเป็นไกด์ท้องถิ่นด้วยสองคนออจำเป็นต้องมีไกด์นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเดินขึ้นไปเองพัดหลงขึ้นมาแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการตามหานานแล้วก็นักท่องเที่ยวฮะแนะนำว่าให้พกเป้ไปอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเพราะว่าเขาจะมาให้ใช้ถุงหิ้วละ่ะ นะครับโป่งแป้งนี่ไม่ต้องเตรียมไปนะไม่ต้องไปขุดอะไรนะ<า>ครับร่ะเขาจะไม่ให้ถือกระเป๋าถือต้องเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้นะคะนั้นดีกว่าให้คล่องตัวจะได้ไม่ต้องไปวางทิ้งเอาไว้ด้วยนะมันต้องปีนป่ายนี่พูดเหมือนเคยไปเลยนะเนี่ยดูภาพเอาใช่ไหมเห็นภาพแล้วเออไม่ง่ายนะครับต้องมีการปีนป่ายด้วยแล้วก็ใช้ทางริยะทางเนี่ยค่อนข้างที่ไกลพอสมควรเดินก็หลายชั่วโมงนะครับอยากจะคร,ครบเลยก็สี่ห้าชั่วโมงนะครับวันหนึ่งอาจจะได้ไปนะฮะ